Mission to the Moon Podcast brought to you by สีจัน everyday matte lipstick เนื้อนแน่นทาง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to t h o m o o n p o d c a อพตอนที่462นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หนุสาหะครับผมวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ innovation capital นะฮะหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะต้องแปลว่าต้นทุนทางนวัตกรรม นะซึ่งเป็นของที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นตําแหน่งอะไรหรืออยู่ในงานอะไรท่านพูดถึงอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจําเป็นจะต้องเริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้เหมือนกับต้นทุนทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาทีนี้ innovation capital เนี่ยเป็นคําที่เราได้ยินกันค่อนข้างเยอะในช่วงหลังๆมานี้นะครับผมขออนุญาตเอา บทความนะครับที่เนธันเฟอร์เป็นคนเขียนเนธันเฟอร์เนี่ยเป็นเป็นอาจารย์อยู่ที่ i อิเนเซียนนะครับแล้ก็เขียนหนังสือเรื่อง innovation capital how to compete and win like the world's most innovative leaders นะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นผู้นำก็ควรจะต้องมี innovation capital โดยเฉพาะในยุคต่อจากนี้เหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราเนี่ย จะสู้กันด้วยไอเดียสู้กันด้วยนวัตรกรรมมากขึ้นนะครับถ้าใครที่มีโอกาสอ่านหนังสือของ professor Yuval นะฮะคนที่เขียนหนังสือเปเบียนนะครับหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ตอนนี้มีแปลไทยแล้วก็คือ21 e n lesson s for 2 1 s t century นะฮะคืออันเนี้ยหนังสือล่มเนี้ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งในนั้นนะที่เขากล่าวถึงว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ชนะอะไรกันนะครับในการออต่อสู้คานอำนาจการอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ย มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของในทุนแบบแบบสมัยยุคนี้ด้วยซ้ำมันจะเป็นเรื่องของว่าใครเป็นคนที่ถือเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้มากกว่ากันนี่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับไอเดียหรือแม้แต่าการ e x e c u t e ของให้เขามาเป็นชิ้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่ทําให้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันสามารถกลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คําว่าเข้าสู่เมนสตรีมหรือมีผู้คนจํานวนมากมาใช้ได้นะครับ เราลองยกตัวอย่าง2คนในประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าทั้ง2คนนี้คือสุดยอดนักประดิษฐ์นักคิดคนเป็นอินโนเวเตอร์ของของยุคเขามากๆเลยนี่นะครับคนแรกก็คือโทมัสเอ d ดิสันนี่ฮะอีกคนคือ,อ Tesla, นิโคลัสเทสลาครับทั้ง2ท่านเนี่ยเก่งมากทั้งสองคน นี่ครับสิ่งที่แตกต่างกันคือทมัสเอดิสันเนี่ยสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยมาสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลนะครับดึงดูดนักลงทุนได้มากมายอินสปายคนยเก่งๆมาทำงานด้วยการลูกค้าชอบในสิ่งประดิษฐ์ของเขาแม่เอดิสันเป็น,นหนึ่งเป็นผู้จดสิทธิบัตรหลอดไฟถึงหลอดไฟนี้มีคนคิดหลายคนแต่ว่าเอดิสันเป็นคนจดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเจ e เนอ g ร n ล r อิเล็กทริกหรือ GE เนี่ยทีนี้ในขณะที่เทสลาเนี่ยนะครับถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองแล้วก็ตอนตอนเสียชีวิตก็คือหมดตัว พึ่งจะไม่ได้รับการยกย่องหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับสิ่งที่เนตันเฟอร์เขียนในหนังสือเรื่อง innovation capital นี่ก็คือบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันของสองคนนี้คือเอ i ิสันเนี่ยมี innovation capital เยอะกว่าเทสลาเยอะมากคำว่า innovation capital เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ที่คนพูดถึงกันเยอะในยุคนี้ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า innovation capital เนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่า social capital นะฮะก็คือต้นทุนทางสังคม อันนั้ก็เรื่องหนึ่งคือเราเกิดมาในสังคมแบบไหนมันก็มีต้นทุนแตกต่างกออกไปหรือต้นทุนทางการเมืองอย่าง political capital ทั้งทั้งสามคำนี้ innovation capital social capital และ political capital เนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันก็นกคือว่ามันต้องสะสมม,ะมันไม่ได้มาแบบวันสองวันได้นะครับคนที่มีต้นทุนทางนวัตกรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่ไอเดียดีๆหรือไม่ได้มีแค่ของดีๆด,ด้วยซ้ําแต่สามารถทํามาแล้วต่อยอดได้ต่อยอดอยังไหงห ถ้าสมมติมันต้องระดมทุนจากนักลงทุนระดมทุนได้หาแนวร่วมธุรกิจได้ไปคอนวิสคณะกรรมการบริษัทแล้วก็บอกว่าโอเคคุณทําเลยนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องทีมงานพาร์ทน้พาร์ตเนอร์ได้นะครับล้วก็นาไอเดียนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยไอเดียพวกนี้หรือของพวกนี้มันจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ถมันต้องทดลองไปเรื่อยเป็นอินโนเวชันเนี่ยนำไปสู่ตลาดได้สาเร็จตลอดเส้นทางเนี้ยคนที่ทําได้จะต้องมีอินโนเวชันแคปิตอลที่สูงนะครับเมื่อเสร็จแล้วลูกค้าก็ต้องอยากจะควักกระเป๋าาามจ่ยยด้ว คนที่มี innovation capital สูงมากาเช่นสตีฟจ็อบส์เป็นต้นนี่ก็เป็นอีก,อกหนึ่งคนแต่ว่าจริงๆแล้วมีตัวอย่างมากมายนะครับที่ที่ที่เป็นคนที่มีทำแบบนี้ได้คือสตีฟจ็อบส์เนี่ยมันมันมีประโยคนึงเคยได้ยินใช่ไหมว่า shut up and take my money คือเวลาสมัยก่อนตอนที่ Steve Jobs ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย Apple ขอของอะไรมาเนี่ยสาวก o r k Apple คือแบบโอเคอันนี้เป็นของสตีฟจ็อบส์บอกขึ้นมาหยิบมาบนเวทีปุ๊บก็โอเคไม่ต้องพูดอะไรมากเอาตังค์ไปเลยเนะเอาบัตรเครดิตไปเลยอย่างเงี้ยนะอารมณ์อารมณ์มันเป็นแบบนั้นนะครับ พูดง่ายๆคือนวัตรกรรมที่เราใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายทุกวันนี้มันไม่ได้มาจากแค่อเดียสินค้าหรือบริการที่ดีแต่มันมาจากคนที่มี innovation capital สูงด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะฮะอำนาจของโลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนถ่ายจากมือของนักการเมืองและนายทุนเนี่ยนะครับไปสู่คนที่คิดคนและครอบครองเทคโนโลยีและนวัตรกรรมนะฮะซึ่งคนๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะไมไ่เป็นคนเดียวกันกันกบนักการเมืองและนายทุนก็ได้หรืออาจจะเป็นก็ได้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ที่เป็นเคสที่เขาถูกยกขึ้นมาในในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเคสของ CEO และ f o u n d อ er ร์ของ Salesforce นะครับบาร์คมาร์กเบนนคอฟเนีบาร์เบนคเนี่ยเป็นคนที่คือต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในอินเว a เตอร์แถวแน่นะครับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการลูกค้าและการขายขององค์กรขนาดใหญ่ ระดับโลกเยอะมากนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเล่าว่าเขาใช้เวลา17ปีนะครับในการสะสมความสามารถที่จะนําสิ่งใหม่ๆให้องค์กรเขาอะตัวคือเขาเป็นคนก่อตั้งนะแล้วเขาก็เป็น CEO โด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคนในองค์กรของเขาเนี่ยจะเชื่อและทาตามเสมอคุณไม่สามารถบังคับให้ลูกน้องคุณทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ถ้าเขาไม่ศรัทธาในไอเดียคุณนี่นี่คือสิ่งที่มาเป็นเขาบอกนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาสะสมมาเนี่ยจึงทําให้เขาสามารถทําให้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้จริง การการมีไอเดียใหม่ๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันยังมันยังต้องได้รับการสัสบสนจากผู้เกี่ยวข้องด้วยยในกรณีของ s ซ l ฟ o r c e เนี่ยอาจจะมีบอร์ด of d ดีเร t เตมีนักลงทุนมี VC มีทีมงานต่างๆพวกนี้คือทุกคนต้องเชื่อทุกคนต้องศรัทธาแล้วแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงคำว่าความจริงไม่ได้หมายถึงทำ Product หรือ Service สเสร็จแต่ความจริงคือลูกค้าซื้อแล้วก็มันก็ค่อยๆขยายวงออกไปนะครับ อันนี้คือ innovation capital เนี่ยที่บอกฮะต่อคุณเป็น CEO หรือผู้ก่อตั้งบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ไหมายความว่าคุณจะสามารถทำสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวออกมาแล้วขายได้ innovation capital จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างอะไรใหม่ๆและถ้าอยากจะอยู่รอดในยุคนี้มันก็ต้องสร้างอะไรใหม่ๆนฮะดังนั้นเนี่ยการมี big idea ที่เราคุยๆกันบอกมี big idea big idea เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยจึงไม่พอ ยังห่างไกลามากนะ่ครับมันมีเคสนึ่งที่น่าสนใจคือเคสของ ING นะฮะ ING ก็เป็นธนาคารระดับโลกนะคนที่เข้ามาทรานส f ฟอร์ม i n เ่ยก็คือ r a ฟเฮมเมอร์นะครับซึ่งเป็น CEO ที่ที่ต่อเข้ามาบอกว่าเขาเขามีงานหินมากนะเดิมทีเนี่ยเเป็นธนาคารแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็บวกกับบริษัทประกันแล้วเขาก็ทรานส f ฟอร์ม i n เมาเป็นดิจิทัลแบงก์นะครับตอนนี้เขากำลังทำาอเอ็นจเป็นแพลตฟอร์มพร v ไวเดอร์ซึ่งซึ่งมันบ คือแต่ละสเตปเราลองนึกถึงภาพองค์กรใหญ่ๆแบบ ING อ็ะโอ้โหก็มันจะเปลี่ยนได้เนี่ยเขาต้องคอนวินส์คนขนาดไหนต้องคอนวินส์ข้างบนก็คือคณะกรรมการคอนวินส์ลูกน้องคอนวินส์ไอคนที่เกียดเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมแล้วก็ใหญ่อยู่แล้วอะไรแบบนี้โอ้โหมันยากมากแต่ถ้าเขาคอนวินส์สำเร็จแปลว่าเขามีของเขามีของคือคือคนเชื่อนีครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันคือการมันคือการพูดง่ยายคือการสามารถสร้างแนวร่วมหรือ แรงสนับสนุนได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราลองนึกง่ายๆนะฮะสมมติว่าประชุมคณะกรรมการอย่างเงี้ยซีอก็ต้องเข้าไปประชุมใช่ไหมแล้วเราก็ไปเสนอไอเดียบอกเออในแหลกทำามัน,นี้นะครับคุณจะทํายังไงให้คณะกรรมการไม่พูดว่าไอเดียนี้มันบ้าช,ชัดทําไปมีหวังเจ๊งแน่แต่ต้องให้คณะกรรมการ,การเนี่ยก็พูดว่าเฮ้ยไอเดียนี้ถึงมันจะดูบ้าเหมือนกันนะดูเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นซี o อคนนี้ทำอ่ะนะฮะเขาน่าจะทํามันให้ได้รุ่งลุงนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้พิสูจน์มาประมาณหนึ่งแล้ว นะครับงั้นอลองดูสักตั้งอนุมัติให้มันทำดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นตน้นคือผมคิดว่าไอเนี้ยเป็นจุดสําคัญเลยระหว่างคนที่สร้างนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกกับคนที่มีไอเดียดีมากพร้อมจะเปลี่ยนโลกแต่ไม่มีคนสนับสนุนนะครับคํำถามต่อไปก็คือ,อเข้าใจแล้วว่า innovation capital คืออะไรแล้วจะทำยังไงให้เราสร้าง innovation capital ได้นะครับ innovation capital เนี่ยตามนิยามนะฮะมีด้วยกัทั้งหมด4 4เรื่อง สี่เรื่องในากานเรื่องที่หนึ่งคือคุณคือใครนี่คุณคือใครเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากนะครับตั้งแต่อาจจะเป็นสิ่งคณะที่คุณเรียนจบมานะครับสมมติคุณเป็นนักฟิสิกส์อย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้งของกับฟิสิกส์สมมติสมมตคุณจบฟิสิกส์เลเซอร์มาสมมตินะไอ้พวกเนี้ยคุณก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนิดนึงละเพราะว่าเขาก็โอเคคุณเรียนมา อ,นนอันนี้คือเบสิกว่าคุณเป็นใครนะฮะประจถึงความเชื่อความฝันอะไรก็ตามที่หล่อหลอมหล่อหลอมคุณมาเป็นคุณใ네นวันนี้นะฮะขอยกตัวอย่างคนที่เรารู้จักกันดีดดดมากๆเลยแล้วกันอย่างอีลอนมัสนะครับอีลอนมัสเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วตัวเขาเองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเก่งเทคนิคามากมากนะฮะเรียนปริน์ตันเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รนนรบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความเข้าใจในทางธุรกิจด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพ ของอีลอนมัสก์ว่าตัวเขาคือใครนะค,คือล้านอกจากนั้นเนี่ยอีลอนมัสจะมีลีลาแบบลีลาที่ที่ที่แปลกเยอะมากเช่นหนึ่งเรื่องการเรียนใน Twitter, ทวิตทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะซึงแบบเป็นเรื่องเวลาหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับก,ก็ประมาณหนึ่งเป็นหาสรษฐีแบบบ้าบินะนะับแบบมีความบ้าบินเช่นตอนที่เขาขายเพย์เพได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาเงินไปซื้อรถสปอร์ตคันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือไปลงทุนอีกบริษัทหนึ่งจนเงินหมดต้องไปขออพาระเพื่อนนอนอะไรแบบนี้นะครับเดทกับนางแบบ อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งหลายคนรู้สึกว่าอีลอนเมสเนี่ยมีความเหมือนกับโทนี่สตาร์กในหนังเรื่องไอรอนแมนมากๆคือม,มันมันมีมันมีเรื่องเล่ากันด้วยซ้ำมากจริงๆแล้วเนี่ยโทนี่สตาร์กเนี่ยถูกถอดแบบมาจากอีลอนเมสนี่คือคือ,ค,อความเป็นความเป็น,คว,ปนความเป็นตัวเขานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากกรอบทั้งหมดเหล่านั้นไอ้นอกเหนือจากไอ้ไอ้พวกเปลือกเปลือกทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเขาคือคนที่เขาคือคนที่เพ้อฝันในเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ นะครับแต่ในความเป็นไปไม่ได้นั้นนะ่ะมีคนจํานวนมากที่จะเชื่อเขานะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคือข้อที่1นนะครับ who you are ค,คุณคือใครข้อที่2คุณรู้จักใครบ้างนะครับท้องอย่างจริงไหมยุคนี้จะเก่งแค่ไหนคุณสร้างของเจ๋งๆคนเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกเพนะราะคุณต,คต้องอาศัยเครือข่ายต้องอาศัยเน็ตเวิร์กเบื้องหน้าคนไม่รู้อาจจะคิดว่าคุณทําคนเดียวแต่เรารู้ดีอยู่แล้วว่าเบื้องหลังเนี่ยเรามีเน็ตเวิร์กที่ช่วยเหลือกันอยู่มากมายนะครับการสร้า,ารงา ต้องบอ,งอกอย่างนี้ก่อนนะครับหลายคนบอกโอ๊ยเราจะเป็น Network, เน็ตเวิร์กไปปาร์ตี้ดีกว่าผมผมส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับการสร้างเน็ตเวิร์กทีดท่ดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นนะครับคือการสร้างผลงานของคุณออกมาให้ดีให้มีประโยชน์กับคนจํานวนมากในที่สุดเนี่ยคนเขาจะนึกถึงคุณนะน่คือสมมุติว่าคุณทํางานหนะักในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นคุณทํางานหนักในการเขียนหนังสืออย่างเงี้ยสมมตินะครับวันหนึ่ง ถ้าเกิดคุณทำงานหนักพอเป็นประโยชน์กับคนมากพอเนี่ยถ้าเขามีเรื่องที่เกี่ยวเรื่องเนี้ยเขาจะมาหาคุณผมขอยกตัวอย่างคนที่เรารู้จักกันดีเมื่อกี้พูดถึงแปแลวรอบหนึ่งคือ professor yu val professor yu val เนี่ยนะครับที่เขียน sapiens เขามี3ามเล่มนะตอนนี้ sapiens h o m o d e u s แล้วก็ twenty one lessons for twenty first century h o m o d e u s กำลังจะแปลไทยแล้วนะครับวันก่อนฟัง podcast podcast ของ e i d e r y แต่ sapiens กับ 20, 21 twenty one lessons เนี่ยแปลไทยแล้ว ทั้ง3เรเล่มนี้คือหนังสือของจีเนียอัจฉริยะผมไม่ได้เป็นคนพูดคนเดียวเนี่ยแต่มาได้รับการยกย่องจากบุคคลสําคัญของโลกอย่างบิลเกตส์หรือวอ์เรนบัฟเฟตเลยว่าหนังสือ3เล่มนี้การกรองออกมาเป็นหนังสือที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุดในยุคของเราเลยก็ว่าได้นะครับในพอดแคสต์ของ r ว d ดีร r y วันนั้นเนี่ยคุณ คุณโจบอกว่าหนังสือเล่มชุดนี้สาเล่มนี้มีความสำคัญกับศตวรรษที่21ไม่แพ้หนังสือ On the Origin of Species ของ Charles Darwin ซึ่งมีความสำคัญกับศตวรรษที่19ประมาณนั้นเลยผมเห็นด้วยมากเลยนะครับคืออันนี้ถ้าถามว่าหนังสืออะไรที่ define generation ของเรานะครับผมว่าหนังสือชุดนี้แหละคือ define generation ของเราจริงๆคือมันไม่ใช่หนังสือแบบให้แล,แล้ันดานใจเลยมันเป็นหนังสือแบบมันเป็นหนังสือที่คุณอ่านแล้วคุณต้องคิดตามจริงว่าแบบ เรากาลังจะรับมือกับอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับหนังสือที่ทําอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนความคิดของคนทั้งเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นปร o เฟเซอร์ยูวาวเนี่ยจึงได้รับการยกย่องจากผู้นําประเทศมหาเศรษฐีทั่วโลกบุคคลผู้ส่งอิทธิพลทั้งหลายว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่ธรรมดาเนี่ยอันนี้คือันที่สองนะครับว่าคุณรู้จักใครบ้างในเค่สมปร o 师ยูวาวเนี่ยางานของเขาอะทำให้เขามีเน็ตเวิร์ก คือเขาอาจจะไม่เคยคุยกับบิลเกตตรงๆก็ไผมไม่ทราบแต่ว่าบิลเกตรู้จักเขาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเขาต้องการที่จะค,คุยกับบิลเกตก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่นี่คือความหมายของว่าเน็ตเวิร์กของผมนะคุณรู้จักใครบ้างมันมาจากผลงานของคุณด้วยนะครับอันที่3คือสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วนะฮะขอกลับมาที่อีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ยส่งจรวดฟาวคอนไอตระกูลฟาวคอน Falcon เนี่ยขึ้นไปสู่วงโคโจรพร้อมกับพามันกลับมาลงจอดที่เดิมมันเป็นสิ่งที่นาซ a าเคยคิดนะครับแต่ทําไม่ได้อีลอนมัสทไกกาได้วยนะ อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาพิสูจน์่าเขาทำได้จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะหยิบจะจับอะไรก็สร้างความมือหาได้ตลอดนะครับสิ่งที่เราเราทำคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมันเพราะว่าประวัติด,ดีเนี่ยอีลอนมัสเองเนี่ยทำอะไรที่เวลาเขาพูดอะไรเนี่ยนะครับมันจะฟังดูโอเวอร์มากคือถ้าเกิดเป็นคนอื่นพูดอะ คนทั่วไปจะรู้สึกว่าแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่พอนอรอนมาสพูดเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดว่าเฮ้ยเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกเช่น <_ d ata> การจะส่งคนไปดวงจันทร์ภายในทศวรรษหน้าอย่างเงี้ยนะครับคือคนอื่นพูดนี่ต้องไม่ใช่ดวงจันทร์ขอโทษด,ดาวคารคนอื่นพูดคงฟังดูแบบเพี้ยนมากแต่ว่าเป็นอีรอนมาสคนก็เลยแบบโอเค อาจจะไปได้ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสิ่งสิ่งสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะครับที่จะทำให้ไอเดียคนนี้ได้ความสนใจเราเรียกว่า impression amplifier ก็ได้นะครับตอนที่ลอนมาสเนี่ยประกาศว่าจะทำ BFR นะ BFR ย่อมาจากอ่ขออภัยที่ไม่สุภาพนะครับ big fucking rocket อ่เป็นจรวดที่สร้างขึ้นเพื่อเดินทางภายในโลกนี่แหละยิงขึ้นตรงตรงนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ข้างบนในชั้นอวกาศนะครับแล้วก็ลงกลับมาจอดโดยสามารถพาคนเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุด อีกจุดหนึ่งในโลกนี้ภายใน30นาทีนะครับลองนึกภาพการเดินทางจากซิดนีย์ไปลอนดอนใน20นาทีดูนะฮะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของของโลกขนาดไหนนะครับถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยไอเดียเนี่ยเขาเขาไม่แค่พูดนะเขามีเขามีแบบเหมือนกับเป็นวิดีโอเรนเดอร์มาด้วยเนี่ยนะคงคนอื่นพูดคงคิดว่าเป็นเรื่องที่บ้ามากแต่พอเป็นอีลอนมัสก์เนี่ยก็ไม่มีแขวเขาบ้านะเพราะไอเดียพวกนี้อีลอนมัสก์เคยทําสําเร็จมานักต่อน,นักแล้วนะฮะถ้าเขาต้องการเงินลงทุนในโครงการเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามี คนที่เป็นเจ้าของเงินทุนจำนวนมากเนี่ยยินดีควักกระเป๋าจ่ายให้โดยไม่ถามอะไรมากด้วยซ้ำเนี่ยนี่เรียกได้ว่าเอ่ออิมเพรสชันแอมพลิฟายเออร์มาเต็มทีนี้ตัวอย่างของอีลอนมัสก์ก็อาจจะดูไกลตัวไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือว่าของพวกนี้มันต้องสะสมครับอีลอนมัสก์เองก็ไม่ได้เป็นอีลอนมัสก์แบบวันนี้ตั้งแต่วันแรกเขาสะสมอะไรมาเยอะมากนี่ครับอีกคนหนึ่งที่มีอินโนเวชันแคปิต a ลสูงแม่แล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็คือ คุณสัญยานะครับสัจยะเนี่ยแต่ลาซีอของ Microsoft นะฮะคุณสัญยาเนี่ยใช้เวลา4ปีในการเพิ่มมูลค่าของบริษัท Microsoft เนี่ยสาเท่าตัวปัจจุบัน Microsoft กับ Apple เนี่ยสูสีกันมากในใน,ในเชิงมูลค่าของบริษัทบางวันคุณดู Microsoft ก็จะสูงกว่าบางวัน Apple ก็จะสูงกว่าขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตอนนั้นแต่ Microsoft เนี่ยได้เปลี่ยนจากบริษัทที่สมัยก่อนดูเฉยเฉยในพุ้นจริงนะขออภัยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันดูเท่ขึ้นเยอะมากเลยนะไมโครซอ ประกอบกับ Apple ก็มีปัญหาด้วยก็เลย Microsoft ก็เลยดูดีขึ้นมาเยอะมากเลยในตอนหลังนี้นะครับคุณสัญญาเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในดีเทล,ล้วเนี่ยจะค้นพบว่ามันเขาค่อนข้างแปลกเหมือนกันในในฐานะตัวเลือกที่มานั่งเป็นคนกุมบังเหียนบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับอันดับแรกคือเขาค่อนข้างที่จะเงียบๆเ,เ,เก็บตัวนะฮะซึ่งตรงข้ามกับสตีฟเบลเมอร์ซีอคนก่อนหน้าเขาอย่างยิ่งสตีฟเบลเมอร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเนอกเซนทริกมากๆะนะฮะคือเป็นแบบคนที่แบบโอ้แบบ จัดเต็มมากอะเนะเพราะฉะนั้นเราก็เรา็เห็นความแตกต่างที่ที่ที่ค่อนข้างชัดเจนจริงๆต้องบอกว่า,าถ้าเราได้ไปอ่านประวัติของของคุณชัดย่ายจะพบว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของคณะกรรมการของ Microsoft ด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่เขาจะเป็นลูกม่อของ Microsoft ก็ตามนะฮะเรื่องสุดท้ายที่ทีเ่เป็นข้อสังเกตเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมไม่เคยผมไม่เคยสังเกตเรื่องนี้เลคือในทันเฟอร์บ,บอกว่า คุณสัญญาเนี่ยจบ University of Wisconsin ซึ่งเป็นยู่ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ดีมากนะครับอ,อยู่ที่ Madison เนาะแต่ว่าไม่ใช่ Harvard หรือ MIT นี่ก็ต้องยอมรับคือ Wisconsin ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เรนกิ้งเท่าไหร่อาจจะอยู่สมมุติว่า Top 20อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ใช่ Ivy League คนที่ส่วนใหญ่ที่กลุมบังเขนเบริษัทระดับนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบ ฮาร์วิร์ดเอ듀เเตอร์อะไรแบบนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะทำยังไงก็ถึงแตกต่างจากพนักงานเป็นหลักแสนคนของ Microsoft ซึ่งทุกคนก็เก่งเหมือนกันหมดขึ้นมาได้ขนาดนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับคุณชัญญนย่าเป็นวิศวกรในส่วนงานเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ซึ่งเป็นงานที่ไม่ค่อยเท่เลยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะตอนที่เขาเข้ามาดูโครงการเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสตีฟบาวเมอร์ที่เป็น CEO ในตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นบอกขอเขาเลยนะบอกว่า y o u s h o u l d t h i n k twice about taking this job because this might be your last job at Microsoft Because you fail you if That's no parachute and you are going to crash with it แปลภาษาไทยก็คือเฮ้ยคุณคิดดีก่อนนะเพราะว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายของคุณกับ Microsoft ก็ได้ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่มีทางไปต่อสำหรับคุณนะแต่ภายใต้การนำของสัญญาเนี่ยเขาทำให้หน่วยงานเซิร์ฟเวอร์เนกลายเป็นธุรกิจคลาวด์นะครับซึ่งงานเป็นธุรกิจที่เซ็กซี่ อาจจะเกือบที่สุดอันหนึ่งของไ i c r o ซอฟ t ์ตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทภูมิ IOT อย่างเต็มตัวนะครับตลาดนี้ได้รับการคาดการณ์นะว่าจะมีขนาดใหญ่ถึง19ล้านล้านเหรียญสหรัฐในทศวรรษต่อไปนะครับ Microsoft ตอนนี้มีอินฟาสตรักเจอร์เรื่องนี้ครบถ้วนมาก d a t a b a s e สคลาวด์เซอร์วิส i g Data analysis อะไรต่างๆครบซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากฝีมือของคุณสัญยานี่แหละนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในสายที่ทำให้คุณสัญยาขึ้นมาเป็น c ีอ CEO ได้สำเร็จนะครับ สิ่งที่คนที่ม r ซอฟ f ์บอกเวลาคุณชัดยาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะหาวิธีการเล่าเรื่องที่ทําให้เรื่องนั้นมันชัดเจนแจ่มแจ้งเล่ากับว่ามันได้เกิดขึ้นตรงหน้าผู้ฟังแล้วนะครับคนที่ฟังก็เลยยอมสนับสนุนเขานะครับหากเราล้องหากเราย้อนไปดูเบื้องหลังของอินเวอร์เตอร์เหล่านี้เราจะพบเรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้ก็คือเวลาเราได้ยินเรื่องเรื่องที่เขาพยายามจะเล่าหรือเรื่องเรื่องที่เขาพยายามจะขายเราว่างันเถิดเนี่ยเราจะตอบว่าโอเคเอาตังค์ไปเถอะเนี่ยชัดว่าเป็นเช็คไหมมันนี่ซึ่งคนพวกนี้เนี่ย มีลักษณะคล้ายกันหมดเรื่องเล่าข้างหลังต้องแน่นตัวตนชัดเจนต่างๆนานาเป็นต้นนะครับอีกคนหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างก่อนที่เราจะปิดท้ายเรื่องนี้กันเนี่ยก็คือแจนะ็คแมะเนาะแจ็คแมาก็เป็นก็เป็นก็มีเรื่องเล่าเนี่ยฮะเรื่องเล่าอีกมุมหนึ่งเรื่องเล่าของอาจจะบอกว่าเป็นคนที่ลุกขึ้นมาจากความล้มเหลวก็ว่าได้นะคือ ก่อนที่จะก่อตั้งริบบบาเนี่ยนะครับแจ็คแมาสมัยเรียนเนี่ยนะฮะตอนประถมเนี่ยสอบตก3ครั้งมัธยมสอบตก2ครั้งมัธยมต้นมัธยมปลายตกอีก3าครั้งนะฮะเขาเข้ามหาวิทยาลัยที่แย่ที่สุดในเมืองได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยมีควต้าเหลือสําหรับผู้ชายจะเข้านะครับเสร็จปุ๊บเรียนเรียนไปก็ไปสมัครงาน k ค c นะฮะสมัครยี่คน KFC ซรับ24คนไม่รับแจ็คมาคนเดียวนี่คือเรื่องที่เราได้ยินมาตลอดนี่แล้วหลังจากนั้นก็แน่นอนก็เป็นเรื่อง และชาวโลกเปลี่ยนไปตลอดการนะครับเขาได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ของ KFC มาด้วยนะในการบริหาร KFC ในจีนไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เขาไม่ได้รับเข้าทํางานตอนหนุ่มๆห,หรือเปล่าแต่เรื่องเล่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากมันเป็นเรื่องเล่าของของการกลับมาจากความล้มเหลวอะหลังจากนี้ถ้า Jack มาทาอะไรใหม่ๆเนี้ยเราล้มเหลวเนี่ยนักลงทุนเชื่อมั่นนะเพราะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้โห ตอนนั้นไม่สมัครงานเคอซยังไม่ได้เลยแต่ดูตอนนี้สิสร้างรีบาขึ้นมาได้ขนาดนี้จะไปกลัวอะไรนะครับเขามีเรื่องราวที่แข็งแกร่งเหมือนกำแพงเมืองจีนคอยหนุนหลังอยู่นะฮะแล้วนี่ก็คือ innovation capital เรื่องทั้งหมดนี้สอนให้เรารู้ว่าการสร้าง innovation capital เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยนะเราต้องสร้างเรื่องราวของเราให้หนักแน่นตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีรไรนี่แหละนะครับและเมื่อวันที่ big idea ของเรามาถึง เราจะได้แน่ใจได้ว่าแรงสนับสนุนที่เราต้องการเนี่ยมันจะมานะครับอย่าลืมนะครับว่าแรงสนับสนุนจากผู้คนเนี่ยมันมาในเชิงของอารมณ์เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกยังไงกับเราอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีบิ๊กไอเดียวันหนึ่งแต่เราไม่มีแรงสนับสนุนเนี่ยมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราคงต้องเริ่มถามตัวเองแล้วว่าเรามีแผนในการสร้าง innovation capital อย่างไรนะครับเพราะของพวกนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในปีหรือ2ปีนะครับผมขอจบท้ายด้วย คําคมคำหนึงที่เราคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆเ,ยเขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ25ปีที่แล้วเวลาที่ดีลองลงมาคือวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทรุดบุญพอดแคสต์ครับสวัสดีครับสงสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน